ข้อ2นะครับโจทย์บอกว่าหากในอนาคตรัฐบาลไทยจะต้องเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากจะต้องทำตามนโยบายที่ให้ไว้ก่อนการเลือกตั้งธุรกรรมดังกล่าวจะมีผลต่อรายได้ประชาชาติดุลยภาพในอนาคตอย่างไรนะครับแล้วก็ให้วาดภาพประกอบนะครับผมจะตอบคำถามแรกก่อนนะครับว่าจะมีผลต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างเมื่อรัฐบาลเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นก็จะต้องทำให้รายได้พึงจ่ายของประชาชนในประเทศนั้นลดน้อยลงนะครับเมื่อรายได้พึงจ่ายลดน้อยลงการบริโภคก็ลดน้อยลงนะครับดังนั้นเมื่อการบริโภคลดน้อยลงก็จะต้องมีผลต่อความต้องการใช้จ่ายมวลรวมที่จะต้องลดลงด้วยและเมื่อความต้องการใช้จ่ายมวลรวมลดลงรายได้ประชาชาติดุลยภาพก็จะลดลงด้วยนะครับดูง่ายๆนะครับในอดีตผมมีรายได้เดือนละ 10,000 บาทผมถูกหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1,000 บาทต่อเดือนก็จะเหลือ 9,000 บาท 9,000 บาทตัวนี้เรียกว่ารายได้พึงจ่ายหรือ YD นั่นเองผมมีเงินเดือนเนี่ย 10,000 นะครับแต่ผมมีสิทธิ์ที่จะใช้ได้จริงๆใช้เพียง 9,000 เราก็เลยเรียกว่ารายได้พึงจ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดรัฐบาลจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นเช่นจากที่เคยเก็บภาษีผมเดือนละ 1,000 บาทเปลี่ยนเป็นเก็บภาษีผมเดือนละ 2,000 บาทรายได้ของผมก็เท่าเดิม 10,000 บาทแต่ผมก็ต้องถูกหัก 2,000 บาทและผมก็จะเหลือแค่เพียง 8,000 บาท 8,000 บาทก็คือรายได้พึงจ่ายจะเห็นว่าเมื่อรัฐบาลเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นนะครับรายได้พึงจ่ายของผมก็น้อยลงเมื่อรายได้พึงจ่ายลดน้อยลงการบริโภคของผมเองก็จะลดลงเมื่อการบริโภคของผมลดลงเส้น DAE ก็คือความต้องการใช้จ่ายมวลรวมในประเทศก็จะลดน้อยลงด้วยครับและเมื่อตัวนี้ลดน้อยลงก็จะมีผลต่อรายได้ประชาชาติที่จะลดลงตามมานะครับคราวนี้ผมจะวาดภาพประกอบนะครับเพราะว่าโจทย์กำหนดให้วาดภาพประกอบด้วยนะครับเราก็มาดูภาพกันว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างก็จะวาดภาพเมื่อรัฐบาลจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นนะครับจะเป็นอย่างไรแกนตั้งนะครับก็คือความต้องการใช้จ่ายมวลรวมนะครับ DAE แกนนอนก็คือรายได้ประชาชาตินะครับ y ต่อไปนี่คือเส้น45องศานะครับก็คือ y เท่ากับ dae คราวนี้ผมจะพูดถึงเส้นความต้องการใช้จ่ายมวลรวมก่อนมีการเก็บภาษีมากขึ้นก่อนนะครับสมมติว่าเส้นความต้องการใช้จ่ายมวลรวมคือเส้นนี้นะครับก่อนการเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นเป็นแบบนี้นะครับ DAE 1ดังนั้นจุดดุลยภาพก็อยู่ตรงนี้นี่คือจุดดุลยภาพนะครับของเส้นแรกคราวนี้พอรัฐบาลจัดเก็บภาษีมากขึ้นผมก็บอกไปแล้วว่าเมื่อรัฐบาลจัดเก็บภาษีมากขึ้นย่อมทำให้รายได้ประชาชาติดุลยภาพนั้นลดลงนะครับจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นก็จะต้องมีความต้องการใช้จ่ายมวลรวมลดน้อยลงเมื่อความต้องการใช้จ่ายมวลรวมลดน้อยลงก็จะต้องอยู่ต่ำกว่าเส้นนี้นะครับเมื่อมันลดน้อยลงเนี่ยนะครับเส้นความต้องการใช้จ่ายมวลรวมเมื่อลดน้อยลงก็ต้องอยู่ใต้กว่าเส้นนี้สมมติว่าเป็นจุดตรงนี้แล้วกันนะครับนี่คือเส้น DAE 2จุดดุลยภาพเมื่อมีการเก็บภาษีมากขึ้นก็จะอยู่ตรงนี้เราจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยนะครับจุดดุลยภาพเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับพอเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น
ฉุดดุลยภาพก็จะลดลงนะครับเป็นไปตามที่ผมอธิบายว่าเมื่อเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นก็จะต้องทำให้รายได้ประชาชาติดุลยภาพนั้นลดลงนั่นเองนะครับ